ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงธัญญาอาสยามแฉชีวิตจริงพาด MV หมาห่วงก้างแม่มีออร่าจับขึ้นมาเลยเนาะน้องธัญญาเนี่ยนะฮะนั่นน่ะสิคะก็จริงๆเลยทีเดียวเชียวเมาทูเมาวันนี้ของเรานะคะก็มีเรื่องราวนะคะของสาวธัญญาอาสยามเนี่ยมาเมากันกันแล้วกันนะเขาบอกว่าหลังจากที่พิสูจน์ตัวเองนะคะด้วยผลงานเพลงแนวใหม่พลิกลุกกันเลยคุณจากสาวน้อยน่าสงสารกลายเป็นสาวร็อกอีสานหน้าใสนะคะในเพลงจังหวะแดนซ์ผสมหมอลำซิ่งปล่อยไปตายโลดนี่นะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนคลับของคุณย่านี่นะคะคือเรียกว่าท้าทายความสามารถอีกครั้งด้วยการกลั่นความรู้สึกจากหัวใจออกมาเป็นเนื้อร้องและทำนองเพลงในงานเพลงนี้หมาห่วงก้างครับอันนี้ลุคเข้มๆเลยอะคุณใช่เป็นร้องอีสานไปเลยนะดูดีเลยเชียวนะครับธัญญาอาสยามครับหยิบยกเอาสำนวนไทยหมาห่วงก้างเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดเป็นเนื้อร้องในภาษาอีสานที่ฟังเข้าใจง่ายพร้อมกับดนตรีที่ทันสมัยสไตล์ร็อกอีสานนะฮะก็นำเนื้อเพลงของเพลงที่เกี่ยวกับประสบการณ์ความรักซึ่งเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนที่เคยทิ้งเข้าไปนะครับแต่พอเรากลับมาเปิดใจมีคนใหม่เฮ้ยทำไมกลับมาหึงมาห่วงเราอ่ะทำไมดีเฮ้ยคืออะไรหรอทั้งๆที่แบบว่าไม่ได้อยากกลับมารักกันฟังดูแล้วเหมือนกับว่าธัญญาเนี่ยตั้งใจเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับจากหัวใจที่เจ็บปวดจากใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะอ่ะแล้วก็ตัดมาที่ธัญญานะคะตัดที่ธัญญาตัดที่ธัญญาก็ยอมรับนะคะเสียงแหลมไปปะธัญญาเหรออ่าธัญญายอมรับค่ะว่าเป็นเรื่องราวที่มาจากชีวิตเราจริงๆนะคะพี่ความรักที่มันไม่ได้สมหวังเราที่เจ็บปวดส่วนย่าเองธัญญาไม่ใช่ย่านะคะย่าเองก็เจอมาจริงๆค่ะก็อยากถ่ายทอดออกมาเป็นงานเพลงนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็สงสัยว่าเฮ้ยเขาจะมาหึงมาหวงเราทำไมพอเราถามว่าอยากกลับมาคบกันไหมเขาก็ไม่ได้พูดเต็มปากนะว่าอยากคืนดีอ่ะเราควรเรียกคนแบบนี้ว่าอะไรอ่ะพี่ถ้าไม่ใช่หมาห่วงก้างป้าพอย่าได้เขียนออกมาจากเรื่องไม่ใช่ย่าไม่ต้องเสียงแหลมขนาดย่าพอคุณย่าเนี่ยเขาได้เขียนออกมาจากเรื่องธัญญาพอคุณธัญญาเนี่ยนะฮะก็ได้เขียนออกมาจากเรื่องจริงเนี่ยก็เลยร้องออกมาด้วยความรู้สึกข้างในเพราะว่าโดนใจทุกคำรู้สึกจริงทุกประโยคนะฮะยิ่งได้ถ่ายทอดในรายลิก MV แล้วก็ที่ได้เล่นเหมือนชีวิตจริงเนี่ย บางฉากหัวร้อนหรือเสียสติมันสักครู่เนี่ย บางฉากบางซีนก็มาจากคนคนนั้นนะคะค่ะ มาจากคนคนนั้นจริงๆอยากให้ลองติดตามนะคะฟังกันได้เลยค่ะที่ช่องไหนช่องนึงนี่แหละบอกได้ไหมบอกก็ได้เนาะบอกไปเถอะเนาะเออสบายดีทีวีไงช่อง4ช่อง141ค่ะแล้วก็ติดสองกล่องนะติด2กล่องติดกล่องนั้นแล้วก็มาติด True ด้วยนะแล้วก็ช่อง YouTube เนาะอาสยามมิวสิกจ้ะอย่าลืมเพลงสมรภูมิรักด้วยนะครับจากรถไฟดนตรีทำไมต้องพ่วง พ่วงทำไมอ่ะแหมเวลาไปแปะในยอดลิงก์ก็ยังทำได้เลย อันนี้ก็ขายของไปในตัวเลยคุณงานพ่วงก็มาอีกหนึ่งบทบาทของธัญญาที่ได้พัฒนาฝีมือในอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องธัญญาสยามด้วยนะครับค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเอ็มไทยแล้วก็ช่วงนี้ของเรานะคะไทยไทยเมาทูเมาค่ะไทยไทยเมาทูเมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง